ก็ต้องดูเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับว่าแผนการเล่นจะเป็นยังไงนะครับลองดูกันก่อนครับสำหรับอาร์เซนอลนี่นะครับตามผังที่เห็นเดี๋ยวจะมีการจัดผู้เล่นลงไปด้วยที่เห็นนี่ไม่สเปรย์สปะเลยนะครับเราจะวางระบบไว้รอแล้วเขาบอกว่าตามข่าวก็คือ 4-2-3-1 ครับอันนี้ผมวางดูก่อนว่าถ้าให้ดูกับพี่โต้จุดสำคัญก็คือเนี่ยครับบริเวณที่เป็นจุดโฟกัสแผงหลังวันนี้จะใส่ใครก็วางไว้ผมมองไว้ก็คือน่าจะเป็นเนี่ยครับแพร์เมเดอร์ซักเกอร์ลงไปกับนาโชมอร์เรลนะครับสองคนนี้เป็นไงครับก็มอนเรอัลนี่เดิมทีเขาเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับแต่ว่ามาอยู่กับอาร์เซนอลย้ายจากมาลากาเนี่ยมาเจอทีรันกิฟก็เบียดไม่ได้นะครับแต่ช่วงนี้เซนเตอร์ของอาร์เซนอลเจ็บเยอะก็เลยต้องมาเล่นเซนเตอร์แทนคล้ายๆกับมาร์กอสโรโฮของแมนยูแหละครับที่แบบเล่นแบ็กซ้ายแล้วมาเล่นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายนะครับเป็นการจำเป็นนะครับก็ใช้งานได้แมตเตซักเกอร์นี่ก็ฤดูกาลนี้เรียกว่าอาจจะช้าลงด้วยวัยนะครับและความแข็งแกร่งเฉียบคมเนี่ยสู้ฤดูกาลที่แล้วไม่ได้นะฮะแต่ว่าทั้งสองคนที่ต้องทำงานหนักทีเดียวในการเรียกว่าประคองแบ็คทั้งสองข้างคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยตำแหน่งก็ต้องมีการทั้งเข้าแทนด้วยแทนที่กันซ้อนกันช่วยกันนะครับแชมเบอร์ก็ต้องคอยสลับกันมันเป็นปกติของแบ็คอยู่แล้วใช่ฮะการเล่นแต่ว่าจุดสำคัญของสองคนนี้ถ้าเกิดว่าวิธีการสื่อสารจะเล่นยังไงครับเบสเกอร์จะต้องลงมาต่ำขนาดนี้ไหมเพื่อเป็นตัวเก็บปากสุดท้ายครับก็ควรจะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าประวัติการลงเล่นในระยะหลังของมอนเรอัลเนี่ยเรียกว่าเข้าพรวดทะเลทะล่าหรือว่าทำฟาวล์จนเสียจุดโทษนี่ก็บ่อยทีเดียวนะครับมันก็เป็นจุดอ่อนอย่างนึงในแผงหลังของอาร์เซนอลตอนนี้นะครับก็เป็นจุดอ่อนแล้วกันที่มองกันไว้ส่วนแดนหน้านะครับถ้ามองข้ามไปเนี่ยวันนี้ก็น่าต้องพึ่งความสามารถของ2คนนี้แหละอเล็กซิสซานเชสก่อนครับผมถามซานเชสก่อนแล้วกันซานเชสเนี่ยจุดที่เขาอันตรายมากคือพื้นที่ไหนบ้างครับครับก็จุดเด่นของซานเชสก็เรื่องสปีดและการปิดสกอร์ที่เฉียบขาดนะครับถือว่าเป็นตัวความเร็วสูงมากสำหรับซานเชสนะครับนี่ครับวิธีการเล่นของเขาครับแล้วก็เข้าข้างในก็ได้ใช่คืออินดิวิดวลค่อนข้างจะดีเบอร์อาจจะเรียกว่าเป็นตัวฟรีเลยเรียกว่าให้เล่นได้อิสระคือพื้นที่ถ้าเกิดเป็นฟุตบอลส่วนใหญ่เขาก็จะเขียนไว้แล้วก็เป็นเส้นแบบคือสามารถทำเกมได้หลายจุดนะครับแต่การเปิดบอลของซานเชสเป็นไงบ้างครับเปิดบอลก็อันนี้ก็อาจจะยังไม่แน่นอนสักเท่าไหร่นะครับนี่ครับการเปิดนะครับจุดสำคัญในพื้นที่ผมว่าซานเชสน่าจะเด็ดในกรอบเขตโทษนะครับพวกนี้น่าจะได้กระชากเลื้อยเข้ามาหรือว่าหักเข้าในแล้วก็ยิงนะครับลูกเก่งคราวนี้เวลเบกตัวสุดท้ายนะครับแดนนี่เวลเบกความหวังของอาร์เซนอลแต่ไม่ใช่ความหวังของแมนยูใช่จะย้ายมาที่นี่ดีพอไหมครับจะทำแสกกับทีมเก่าก็เรียกว่าเป็นเกมที่เวเบกต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับน่าจะต้องทำให้แมนยูเสียดายให้แมนยูรู้สึกผิดที่ปล่อยเขาออกไปเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนเริ่มเสียดายเขาแล้วนะเพราะตั้งแต่เขาย้ายมาเขายิงประตูเยอะเหมือนกันคือออกสตาร์ทผมว่าถ้าเกิดนับจากแมนยูกับอาร์เซนอลเนี่ยอันนี้ออกสตาร์ทดีกว่าครับต้องสังกัดแต่ว่าวิธีการเล่นของเวเบกคือถ้าเกิดว่าตอนที่เล่นกับแมนยูเนี่ยส่วนมากก็จะอยู่พวกริมเส้นนะครับใช่ครับการเล่นไปอยู่ริมเส้นส่วนใหญ่มานี่บ้างสลับกันแต่ว่าวันนี้อยู่กองหน้าตัวเป้าครับความเด็ดขาดของเบลเบกหรือว่าจุดเด่นที่แวนเกอร์มองเห็นคืออะไรครับสปีดและความแข็งแกร่งเรื่องทักษะเขาอาจจะสู้นักเตะที่มาจากเรียกว่าต่างชาติมีทักษะดีอาจจะสู้ไม่ได้นะฮะแต่ว่าร่างกายนี่สดแล้วก็มีความเร็วแต่นั้นนี้ก็เห็นว่าเจ็บมาจากทีมชาติใช่ไหมฮะใช่ผมเชื่อว่าได้ลงนะครับนะครับแล้วก็ยังมีโอลิเวียชิรูถ้าทำอะไรไม่ได้หรือเจ็บซ้ำเนี่ยอาจจะมีชิรูลงมาประเดิมนะครับชิรูเนี่ยอาจจะเข้ามาเติมเต็มตรงนี้ได้เหมือนกันครับชิรูนะครับแล้วเวลเบกนี่อาจจะมีความลับอะไรในทีมนะครับที่เคยอยู่กับแมนยูมาเนี่ยไปบอกเล่าให้วิงเกอร์ฟังด้วยลืมไปพวกนี้อันตรายพวกที่คอยนั่งดูบ่อยๆเนี่ยอันตรายครับรู้หมดถ้าเกิดเล่นตัวจริงเนี่ยไม่ค่อยรู้รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนี่คืออาร์เซนอลครับไปดูทีมเยือนกันบ้างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าวิเคราะห์กันผมให้เป็นแดนดีกว่าเพราะปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับไล่กันตั้งแต่แนวรับกันก่อนตอนนี้วางไว้แล้วนะครับนี่คือ3คนที่คาดการไว้แต่ว่าคนสำคัญก็คือพระเอกของงานนะครับค่ะเขาคือเขาคนนี้ครับคริสมอริงเพิ่งกลับมาจากโทษแบนครับพอรวมตัวปุ๊บทิกซอครบ4ตัวปุ๊บพี่โต้เชิญเลยครับสมอริงตัวความหวังใช่ไหมก็เรียกว่า
ป็นปัญหาใหญ่ของแมนยูนะครับเรื่องอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะแผงหลังนี่เล่นแทบนี่ก็ผิดตำแหน่งนะครับบาเลนเซียนะฮะบาเลนเซียเนี่ยหลุดบ่อยนะครับแล้วชอนี่ก็มาจากทีมชาติก็ไม่ฟิตเท่าที่ควรแต่ก็ต้องเข็นลงครับมันไม่มีคนจะเล่นแล้วล่ะค่ะตอนนี้ครับแล้วบาเลนเซียเองนี่จะต้องเจอกับซานเชสนะโอ้ครับนี่แล้วตำแหน่งเขาเนี่ยส่วนใหญ่ชอบขึ้นด้วยคือเติมสุดแล้วก็ลงไม่ทันผมว่าเซนเตอร์แล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับนี่จะต้องช่วยมาคุมพื้นที่ด้านหลังให้ดีโอ้เหนื่อยนะด้านหลังของวาเลนเซียจริงๆตัวเก็บกว่าก็จะใช้เด็กก็กระไรอยู่น่าจะใช้สมอลลิงก็พวดพลาดในจุดในเขตโทษก็ไม่ดีครับก็คงต้องพึ่งมิดฟิลด์ตัวรับนะครับนะครับตัวรับนี่ก็น่าจะเป็นจุดสำคัญอ่ะตัวรับเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมาคิดว่าก็คาริกนี่ตามข่าวนี่ว่าอาจจะลงได้นะไม่ได้เจ็บหนักอะไรนะครับถ้าลงได้เนี่ยผมคิดว่าฟังกาอาจจะเลือกใช้นะครับอาจจะแทนเอเรล่าไปแต่เฟลนี่เนี่ยตัวจริงอยู่แล้วล่ะเพราะว่าช่วงหลังนี่ฟอร์มก็ดีนะครับอยากเล่นนี่น่าจะเป็นจุดสำคัญพอได้แล้วผมว่ารวบในแดนหน้าเลยก่อนแดนหน้าครับถ้าเกิดใส่กันแล้วตอนนี้เนี่ยฟานเพอร์ซี่น่าจะต้องลงยิงทีมเก่าเป็นหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็มีอ่ะเวนรูนี่ฟอร์มดีหน่อยแต่ว่าตามผังเนี่ยเขาบอกให้ใส่เป็นตัวรุกไปแล้วก็ดีมาเรียมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับสี่คนผมดูระยะหลังยานาไซนี่ก็น่าอึดอัดนะคือเลื้อยไม่ไปผ่านไม่เป็นนะครับผมเลือกมาต้าดีกว่ายังมีทีเด็ดที่ขาดคือในการสร้างสรรค์เกมแล้วก็ทำประตูได้ด้วยนะครับมีกลายเป็นคราลิกซ้ำเลยนะครับแหมมาต้ามาแล้วครับอันนี้ก็คือมาต้านะครับจุดสำคัญนี่คือผังการเล่นของแมนยูถ้าเปลี่ยนเป็นแค่นี้น่าจะโอเคแล้วนะครับคราวนี้ฟันธงครับพี่โต้ผลการแข่งขันคาดว่าเกมเป็นยังไงเกมนี้แบ็คทั้งสองข้างของสองฝั่งนะครับก็ต้องเจองานหนักนะครับทั้งดิมาเรียหรือว่าซานเชสนะครับเรียกว่าเป็นตัวทีเด็ดของทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง2ทีมเจอกัน14นัดหลังสุดนี่แมนยูแพ้แค่นัดเดียวนะนะครับผมคิดว่านัดนี้เนี่ยแมนยูเนี่ยยังไม่ชนะนอกบ้านเลยเต็มที่นัดนี้ผมว่าอาจจะไปแบ่งแต้มกับอาร์เซนอลได้คืออาร์เซนอลเนี่ยเวลาจะสะดุดอะไรมักจะสะดุดด้วยฝีมือแมนยูตลอดเวลาอ๋อตั้งแต่ก้างขวางคอชิ้นใหญ่ครับตั้งแต่ที่ชุดที่ไม่แพ้49นัดก็มาเสียสถิติเพราะแมนยูยังเชื่ออย่างนั้นนะครับยังเชื่ออย่างนั้นจุดสุดท้ายนะครับวัดคมมันหน่อยระหว่างเวลเบกกับฟานเพอร์ซี่แล้วเป็นยังไงกันบ้างคู่นี้ย้ายสลับขั้วกันมาใช่ครับจะเจอทีมเก่าทั้งคู่นะผมดูแล้วคือเพอร์ซี่เนี่ยตอนนี้ฟอร์มตกนะครับแต่ว่าเวลเบกเนี่ยก็อาจจะไม่ฟิตเต็มร้อยนะฮะแต่ถ้าให้เลือกนาทีนี้เนี่ยผมเลือกเวลเบกนะฟานเพอร์ซี่นี่ออกความช้าลงนะครับช้าลงแล้วก็ไม่ค่อยคมฟุตบอลการเคลื่อนที่ถ้าเกิดเคลื่อนที่ช้านะใช่ครับจบเลยนะครับฟุตบอลอังกฤษจะเล่นกันเร็วด้วยแล้วตอนนี้เวลเบกอาจจะเหมือนได้ใจก็ได้นะยิ่งเล่นยิ่งดีใจมาอะไรก็ดีไปหมดสถิติดีนะครับเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยแล้วจ่ายบอลสูงจากสถิติของพรีเมียร์ลีกเนี่ย 85% นะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของอาร์เซนอลกับแมนยูที่นำมาฝากกันนะครับข่าวแคปเกมบอล